ที่คุณหญิงพูดถูกครับคือนักการเมืองอย่าไปโกงให้เขาต้องมาปฏิวัติถ้าหยุดตรงนี้ได้จบครับแต่นี่โกงกันจนบ้านเมืองป่นปี้หมดถึงต้องออกมาดิฉันเห็นด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราทหารไม่ปล่อยให้ประชาธิปไตยมันพัฒนาตัวเองเราไปอินเทอร์รัปด้วยการรัฐประหารรัฐประหารเนี่ยประชาธิปไตยเราเลยไม่แข็งแรงมันจะต้องเป็นไปทั้งสองส่วนสองมือต้องปรบมือพร้อมกันค่ะผมมองว่านักการเมืองที่มาจากทหารเป็นเผด็จการมันปล้นชาติมากกว่านักการเมืองทั่วไปอีกถ้าวันที่ไม่รัฐประหารครั้งที่แล้วเลือดจะนองแผ่นดินผมเป็นคนหนึ่งที่จะแร่งไปที่ผมไม่เชื่อหรอกครับอันนี้เลือดจะนองแผ่นดินถ้าเผด็จการชนะเลือดจะนองแผ่นดินอันนี้ต้องขอเถียงเหมือนกันนะคะว่าไม่เห็นด้วยค่ะ